ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรรณมาจันเอี่ยมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรหลักสูตรนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาเคมีและภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยคณาจารย์จากทั้ง2หลักสูตรเพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์การสอนและประสบการณ์การทำงานวิจัยขั้นสูงนำมาซึ่งการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมทางชีวภาพค่ะหลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนที่เลือกเรียนในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีความรักความชอบในสาขาเคมีและสาขาจุลชีววิทยานอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่รักและชอบในการทำปฏิบัติการรวมถึงทักษะต่างๆอีกด้วยซึ่งเมื่อเรียนจบจากหลักสูตรนี้แล้วใช้เวลาเพียงแค่4 ปีเท่านั้นนะคะบัณฑิตสามารถไปประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การขายการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรมรวมถึงอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสาขานี้ได้ด้วยค่ะคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้สอดคล้องกับตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษตัวแรกของหลักสูตรนั่นก็คือ A, C, I และ M ที่ย่อมาจาก Applied Chemistry and Industrial Microbiology สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็น Analytical Thinking, Communicative Competence, Innovative Mind และ Mellow Personalityหลักสูตร ACIM เราเปิดที่แรกของประเทศไทยจุดเด่นของหลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่เพียบพร้อมและเพียงพอไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมีและด้านจุลชีววิทยาจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรของเราไปนอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการให้โอกาสในการฝึกประสบการณ์ตรงกับนักศึกษาของเราไม่ว่าจะเป็นผ่านการดูงานและการทำสหกิจศึกษาอย่างเต็มรูปแบบค่ะนักเรียนที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้นะคะสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ SUTCAS ค่ะและท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร ACIM ก็สามารถติดตามได้จาก Facebook Fanpage ของหลักสูตรนะคะหรือจะเป็นจากเว็บไซต์หลักของภาควิชาเคมีและภาควิชาจุลชีววิทยาค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเรียนวิทย์และคิดแบบสร้างสรรค์ไปกับพวกเราค่ะ